สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูว่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูว่านจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของสารพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆเนาะถ้าเด็กๆมีไฟล์เอกสารหรือชีทที่หน้าตาแบบนี้เด็กๆสามารถเปิดมาควบคู่กับการเรียนการสอนของครูจดไปพร้อมๆกับครูว่านได้เลยนะคะนี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูสอนเกี่ยวกับเนี่ยค่ะโครงสร้างของโครโมโซมสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในหน้าที่2นะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาทบทวนให้อีกรอบนึงแล้วก็จะขึ้นเนื้อหาเรื่องของการจำลอง DNA นะคะเขาบอกว่าการที่สิ่งมีชีวิตนะคะพวกเราเนี้ยมีลักษณะบางประการบางอย่างที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่เช่นเราอาจจะมีสีผิวที่คล้ายกับคุณแม่มีลักษณะผมหยักโศกเหมือนคุณพ่อได้รับความสูงมาเหมือนคุณแม่แบบนี้ค่ะมันเป็นผลมาจากการที่เราได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยีนต่างๆจากพ่อแม่มาสู่รุ่นลูกมาสู่พวกเราซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมี DNA และมียีนทำหน้าที่เป็นตัวส่งถ่ายข้อมูลจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งแล้วยีนเนี่ยค่ะมันอยู่ที่บริเวณใดในเซลล์ของเราล่ะนี่ทราบไหมเอ่ยหนูต้องทราบก่อนว่าตัวของพวกเราทุกคนนะคะมันมีจุดเริ่มต้นจากเซลล์เพียงแค่เซลล์เดียวจริงไหมไซโกตอะเราเกิดมาจากเซลล์หนึ่งเซลล์ที่ชื่อว่าไซโกตซึ่งมันได้รับการผสมจากสเปิร์มกับเอ็กของพ่อแม่อะค่ะเอามารวมกันปุ๊บกลายเป็นไซโกตเนี่ยซึ่งไซโกตอะค่ะมีสารพันธุกรรมของคุณพ่อคุณแม่อยู่ในนี้แล้วก็เกิดการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนเป็นล้านล้านเซลล์กลายเป็นตัวเราดังนั้นครูจะอธิบายและทบทวนตั้งแต่เซลล์นะคะดูนะอันนี้คือเซลล์ของพวกเราหนึ่งเซลล์เราหยิบมาเพียงแค่หนึ่งเซลล์เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ก็คล้ายกันอ่ะแล้วครูสมมุติให้ว่าอันนี้คือเซลล์ร่างกาย1เซลล์เช่นเซลล์หัวนม1เซลล์เนี่ยค่ะเซลล์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยส่วนที่อยู่ข้างในที่มีการเก็บข้อมูลสารพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมDNA โครโมโซมเก็บไว้ทำให้เรามีหน้าตาเหมือนคุณพ่อคุณแม่จุดเนี้ยค่ะเราเรียกว่านิวเคลียสจริงไหมและส่วนที่รอบๆนิวเคลียสตรงจุดนี้เราก็เรียกมันว่าไซโตพลาสม์ซึ่งในส่วนของไซโตพลาสม์มีอะไรคะก็มีน้ำมีของเหลวมีฮอร์โมนมีแก๊สรวมถึงออร์แกเนลต่างๆเช่น ER กอจิบอดี้ไมโตคอนเดียอยู่ที่บริเวณไซโตพลาสม์เราจะไม่พูดถึงมันเนาะเราจะมาเจาะที่บริเวณนิวเคลียสค่ะเพราะมันเก็บสารพันธุกรรมในส่วนของนิวเคลียสประกอบไปด้วย2 ส่วน 1ส่วนที่เราเรียกว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสนิวเคลียร์เมมเบรนส่วนที่ห่อหุ้มนิวเคลียสค่ะก็คือตรงนี้และ2นิวคลีโอพลาสม
่วนนี้แหละมันมีการเก็บสารพันธุกรรมครูขอดอกจันไว้ให้เพราะเดี๋ยวเราจะโฟกัสที่จุดนี้ภายในนิวเคลียสตรงนี้ค่ะมันจะมีสารพันธุกรรมให้รู้ก่อนว่าเซลล์ปกติทั่วไปสารพันธุกรรมที่อยู่ในนิวเคลียสมันจะอยู่ในรูปของสารในลักษณะที่เป็นเส้นได้แบบนี้ค่ะขดไปขดมาเราเรียกมันว่าโครโมตินให้รู้ก่อนนะจำไงดีอะโครโมตินจำไว้ลงท้ายด้วยตินเหมือนบางๆเนี้ยค่ะโครงสร้างของสารพันธุกรรมที่เป็นเส้นบางๆเรียกว่าโครโมตินแต่ฟังดีๆนะคะเมื่อใดที่เซลล์แก่นเนี้ยมันเจริญเติบโตเต็มที่มันพร้อมที่จะเกิดการแบ่งเซลล์หรือเพิ่มจำนวนจาก1เป็น2เห็นปะสารพันธุกรรมตรงเนี้ยค่ะโครโมตินเนี้ยมันจะเกิดการหดตัวฟอร์มตัวใหม่กลายเป็นโครโมโซมเอาใหม่นะเดี๋ยวครูจะฟอร์มโครโมตินให้กลายเป็นโครโมโซมให้หนูดูแอบเอามาเขียนข้างนอกนะคะมันจะได้เห็นชัดเจนอะเมื่อใดก็ตามที่เซลล์พร้อมที่จะแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนโครโมตินเขาจะเกิดการหดตัวหดแบบอัดแน่นมากเลยอัดแบบเนี้ยค่ะกลายเป็นลักษณะที่เป็นแท่งขึ้นมาแบบนี้ชึบเราเรียกเขาว่าโครโมโซมสิ่งที่หนูเห็นก็คือโครโมโซม1แท่งรู้ได้ยังไงเรานับจากจุดตรงนี้ค่ะจุดตรงกลางที่เรียกว่าเซนโทรเมียถ้ามีจุดเซนโทรเมีย1จุดเราจะบอกได้ว่ามีโครโมโซม1แท่งหนูเห็น1จุดแสดงว่าอันนี้คือโครโมโซม1แท่งโครโมโซม1แท่งเนี้ยค่ะถ้าเขาจะแบ่งเซลล์ใช่ปะหนูจำการแบ่งเซลล์ได้ไหมที่มันมีอินเตอร์เฟสโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโรเฟสนั่นนะคะเมื่อเขาเข้าสู่ระยะอินเตอร์เฟสชื้บอินเตอร์เฟสมี3ขั้น G1 S แล้วก็ G2 โฟกัสที่ขั้น S ค่ะซินเทซิสมีการจำลอง DNA เกิดอะไรขึ้นโครโมโซมอันนี้ค่ะมันจะมีการจำลอง DNA ไงคือก๊อปDNA อย่างเงี้ยคือเพิ่มจำนวน DNA ขึ้นมาอีก1เท่าทำให้เห็นโครโมโซมเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือแท่งเดิมจริงไหมชึบมีการจำลองโอ้ยต้องเท่ากันสิให้มันคล้ายๆกันมากที่สุดเฟรมเนี่ยค่ะเห็นไหมมีการจำลองด้านนี้ขึ้นมาเฟรมเราก็จะเรียกตัวนี้ว่าโครโมโซมเหมือนกันถามว่ามีกี่แท่งให้นับที่จุดเซนโทรเมียจริงไหมโอ้มีเซนโทรเมียแค่1อันดังนั้นก็เรียกว่าโครโมโซม1แท่งเหมือนกัน1โครโมโซมเหมือนกันอย่าลืมอย่าสับสนนับที่เซนโทรเมียจุดสีฟ้าค่ะแต่ว่ามันมีอะไรแตกต่างกัน2อันนี้เราสามารถระบุซับเซตของมันอย่างนี้ค่ะถ้าดูตัวนี้ก่อนโครโมโซม1แท่งมีเนี่ยค่ะมีแขนซ้าย1อันมีแขนเอ้ยมีขาซ้าย1อันอันเนี้ยเราเรียกว่า1โครโมติดดูดีๆนะโครโมติดนะคะและอันนี้แขนขวาอันนี้ขาขวาเรา
ราก็เรียกว่าอีก1โครโมติดดังนั้นโครโมโซมอันนี้มี1โครโมโซมที่ประกอบไปด้วย2โครโมติดเข้าใจเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือ1โครโมติดอันนี้อีก1โครโมติดส่วนภาพนี้ล่ะอันนี้1โครโมโซมที่มี1แขน1ขาก็เรียกว่ามี1โครโมติดที่มี1โครโมติดเห็นไหม1โครโมโซมเหมือนกันแต่อันซ้ายมี1โครโมติดอันขวามี2โครโมติดเนาะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าการจำลอง DNA หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า DNA replication นะคะจากนั้นเรามาดูชนิดของโครโมโซมนิดนึงโครโมโซมอะค่ะมันมีรูปร่างหลากหลายมากเลยมันไม่ใช่แค่นี้ไงเราสามารถแบ่งโครโมโซมได้เป็น4รูปร่างหรือ4ชนิดดังต่อไปนี้ค่ะชึบนี่ชนิดโครโมโซมแบ่งตามรูปร่างมาดูอันแรกชื่อว่าเมตาเซนทริกเมตาแปลว่ากึ่งกลางเซนทริกก็คือจุดติดอะค่ะเซนโทรเมียอยู่กึ่งกลางดังนั้นหมายความว่าไงมันหมายความว่าแขนและขาของโครโมโซมมีความยาวเท่ากันเนี่ยค่ะชึบชึบเนี่ยเราเลยเรียกแบบนี้ว่าเมตาเซนทริกหรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะชิบชิบจุดเซนโทรเมียค่ะอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีเห็นไหมอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีแขนกับขายาวเท่ากันเรียกว่าเมตาเซนทริกอันที่สองชื่อคล้ายอันแรกแต่ใส่คำว่าสับเข้ามาสับเมตาเซนทริกสับแปลว่าใต้อะไรเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงสองรูปนี้อันที่สองสับเมตาเซนทริกมันคือจุดติดนะคะมันจะอยู่บริเวณปลายหมายความว่าแขนอาจจะสั้นกว่าขาแขนสั้นขายาวหรือขาสั้นแขนยาวก็ได้ในลักษณะแบบนี้นะแขนกับขาไม่เท่ากันเราเรียกว่าสับเมตาเซนทริกอันที่3เรียกว่าอะโครเมตาเซนทริกอะโครมันคือจุดเซนโทรเมียค่ะมาจับที่บริเวณเกือบปลายแต่ยังไม่ใช่ปลายสุดเกือบปลายเห็นไหมทำให้มันยังมีชิ้นส่วนของโครโมโซมติดอยู่ลักษณะคล้ายๆเขาเลยเราก็เลยเรียกว่าอะโครเมตาเซนทริกอันที่4จุดเซนโทรเมียจับที่ปลายสุดเลยเรียกว่าเทโรเซนทริกเทโรแปลว่าปลายนะคะอันนี้ง่ายๆต่อไปกลับไปดูโครโมโซมที่มันอยู่ในนิวเคลียสเหมือนเดิมตะกี้เราแอบเอาเขาออกมาวาดข้างนอกจริงๆเขาอยู่ข้างในจริงไหมข้างในนิวเคลียสเอามันกลับเข้าไปแล้วลองศึกษาโครโมโซมที่อยู่ในนิวเคลียสที่อยู่ในเซลล์นี้กันเราเรียกรูปแบบการศึกษาโครโมโซมว่าคาริโอไทป์หนูจำได้ปะคาริโอไทป์การศึกษารูปร่างรูปแบบโครโมโซมภายในนิวเคลียสพบว่าเฮ้ยภายในเซลล์หัวนม1เซลล์เนี่ยค่ะมีโครโมโซมเยอะมากเลยนักวิทยาศาสตร์เขานับได้ตั้ง46อันน่ะ1 2 3 4 5 6 3 8 3 9 4 10 11 12 13 14 14 15 46ภายในนิวเคลียสอันเนี้ยค่ะมีโครโมโซม46แท่งเยอะมากถ้าเปรียบโครโมโซมเหมือนคนน่ะโอ้โหเหมือนนักเรียน1ห้องเลยอ่ะ46แท่งยังไม่พอนะแต่ละแท่งอ่ะมันมีคู่ของมันมีฝาแฝดของมันด้วยทำยังไงอ่ะตอนแรกมันอยู่กระจายกันมั่วซั่วค่ะแล้วเขาลองเอามันมาจัดมาจับคู่อ่ะค่ะขนาดเท่ากันเอามาจับกันตึ๊ดๆพบว่า
แต่ละแท่งมีคู่มีฝาแฝดเหมือนกันเลยทำให้เราสามารถบอกได้ว่าโครโมโซม46แท่งมีอยู่23คู่จริงไหม46แท่งเอาหาร2เป็น23คู่เนี่ยค่ะตัวที่มีขนาดเท่ากันลักษณะ DNA ยีนเหมือนกันก็เอามาจับคู่กันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดได้23คู่โครโมโซมที่เป็นคู่เหมือนเงี้ยค่ะเช่นชมพูกับชมพูเขียวกับเขียวเราจะเรียกมันว่าโฮโมโลกาสโครโมโซมโฮโมแปลว่าเหมือนโครโมโซมเขียนไว้ให้ตรงนี้นะคะโครโมโซมคู่เหมือนโฮโมโลกาสโครโมโซมมีทั้งหมด23คู่เราสามารถจัดแบ่งกลุ่มโครโมโซมได้เป็น2กลุ่มค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2ไอ้23คู่เนี่ยแบ่งได้เป็น2ปุ๊ก2กลุ่มกลุ่มที่1เราเรียกว่าโครโมโซมร่างกายภาษาอังกฤษเรียกว่าออโตโซมคือโครโมโซมคู่ที่1ถึง22อ่ะโอ้โหโคตรเยอะเหลืออยู่คู่เดียวที่ไม่ใช่ทุกคนมีเหมือนกันและกลุ่มที่2เราเรียกว่าเซ็กโครโมโซมก็คือโครโมโซมที่ระบุเซ็กระบุเพศมีคู่เดียวเลยก็คือคู่ที่23คู่สุดท้ายถ้าใครมีโครโมโซมคู่ที่23เป็น XX หน้าตาเหมือนกันรู้เลยว่าแกเป็นผู้หญิงแต่ถ้าใครมีโครโมโซมคู่สุดท้ายคู่23เป็น X แถมอันนึงเป็นอันน้อยๆเราเรียกว่า Y รู้เลยว่าแกเป็นเพศชายอย่างเงี้ยค่ะเนาะเข้าใจเปล่าเอามาจัดเรียงกันอยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์แต่ถ้าเป็นเซ็กเซลล่ะเช่นสเปิร์มเอกมันจะมีจำนวนโครโมโซมเพียงแค่ครึ่งเดียวก็คือมีแค่23แท่งมีคู่ไหมไม่มีคู่เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องไปผสมกับเอกที่มี23แท่งเหมือนกันรวมกันก็เป็น46แท่งกลายเป็นคนเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนเพิ่มก็คือถ้าเด็กคนใดมีความผิดปกติของโครโมโซมล่ะเช่นมีจำนวนโครโมโซม47แท่งเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาเช่นโครโมโซมคู่ที่21อ่ะมี3อันเหรอหรือมีโครโมโซมขาดไป1แท่งเหลือ45แท่งเขาจะปกติไหมเขาก็จะเป็นคนเหมือนกันเนี่ยแหละแต่มีความผิดปกติเราจะเรียกว่าเป็นโรคผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะเดี๋ยวไปเรียนต่อนะต่อไปเรามาดูโรคทางพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครโมโซมอาจจะขาดหรือเกินก็ได้ซึ่งเราสามารถแบ่งโรคเนี้ยค่ะได้เป็น2กลุ่มตึ๊ดกับตึ๊ดกลุ่มแรกก็คือโรคที่มีความผิดปกติของโครโมโซมในคู่ที่1ถึง22หรือเราเรียกว่าผิดปกติในออโตโซมนะคะและกลุ่มที่2ก็คือโรคที่เกิดความผิดปกติของโครโมโซมเพศเซ็กโครโมโซมหรือโครโมโซมคู่สุดท้ายอะค่ะโครโมโซมคู่ที่23อาจจะขาดหรือเกินเดี๋ยวมาดูกันเราจะเรียนอยู่ทั้งหมด8โรคนะคะเป็นความผิดปกติของออโตโซมอยู่4โรคเดี๋ยวดูนะแล้วก็เป็นความผิดปกติของเซ็กโครโมโซมอีก4โรค
มาเริ่มที่ความผิดปกติของออโตโซมโครโมโซมร่างกายคู่ที่1ถึง22กันเลยนะคะ4โรคชึบอันแรกโรคที่1จับปะ1โรคแคทคลายซินโดมหรือเรียกว่าคิดูชาร์ดก็ได้นะคะเป็นโรคที่มีความผิดปกติของออโตโซมคู่ที่5ไปดูซิ1 2 3 4 5คู่ที่5เป็นยังไงเนี่ยเอ้าก็มี2แท่งนี่คู่ที่5มันเกิดการขาดยีนไปค่ะคู่ที่5ขาดไปจึงทำให้เด็กน้อยคนนี้มีลักษณะที่ผิดปกติไปก็คือเขาจะมีเสียงที่มีเสียงคล้ายกับเสียงของแมวร้องไห้เสียงเขาจะเป็นเสียงแหลมๆเหมือนแมวเงี้ยค่ะมีลักษณะหัวขนาดของหัวจะเล็กถ้าเทียบกับคนปกติลองสังเกตตัวเองสิเล็กกว่าปกติหรือเปล่าลักษณะตาก็บอกได้นะตาของพวกเขาจะห่างค่ะห่างกว่าคนปกติหางตาจะชี้ขึ้นเอ๊ะเหมือนกรีดอายไลเนอร์เลยและจะมีพฤติกรรมก็คือเป็นปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ EQ IQ ต่ำกว่าคนปกติเนาะจำไว้นะโรคที่1แคทคลายอะซินโดมเสียงร้องเหมือนแมวโครโมโซมคู่ที่5ขาดผิดปกตินะคะต่อไปไปดูโรคที่2ชึบเราเรียกว่าพาทัวร์ซินโดมโรคพาทัวร์ซินโดมเป็นโรคที่มีความผิดปกติของออโตโซมเหมือนกันคู่ที่13เกินมาจริงเปล่าไปดูซิตึ๊ดๆๆอ๋อนี่ไงเกินมายังไงนับสิ1 2 3คู่ที่13มี3แท่งเนี่ยเห็นไหมคู่ที่13เกินมาทำให้เด็กคนนี้ค่ะมีความผิดปกติแบบนี้ดูสิมีลักษณะก็คือเป็นปัญญาอ่อนเด็กผิดปกติส่วนมากเป็นปัญญาอ่อนเนาะดูปากก็จะเป็นปากแหว่งอวัยวะภายในร่างกายของเขาจะผิดปกติพิการซึ่งเด็กที่เป็นโรคเหล่านี้ค่ะพาทัวร์ซินโดรมส่วนมากแล้วเขาจะมีอายุสั้นเกิดมาได้แป๊บเดียวอวัยวะภายในผิดปกติสุดท้ายเขาก็อยู่ไม่รอดก็จะตายในที่สุดนะจำไว้นะพาทัวร์13คน13โครโมโซมเกินนะคะเกินมา1แท่งชึบต่อไปโรคที่3ชื่อเอ็ดเวิร์ดซินโดรมเป็นโรคที่มีความผิดปกติของออโตโซมเหมือนกันผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่18เป็นยังไงคะเกินออกมาเห็นไหมมี3แท่งแน่ทำให้เด็กคนนี้เขามีหัวเล็กกว่าคนปกติปัญญาอ่อนหัวใจพิการมีข้อต่อบิดงอตลอดเวลานะคะต่อไปมาดูโรคที่4ดาวซินโดรมอันนี้หนูรู้จักและคุ้นดีเคยเรียนมาตั้งแต่ตอนม.ต้นดาวซินโดรมเป็นโรคที่มีความผิดปกติของออโตโซมจริงไหมคู่ที่21เกินมาเด็กเป็นยังไงคะก็พิการปัญญาอ่อนหัวเล็กตาห่างหางตาชี้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้จริงไหมเนี่ยค่ะดาวซินโดรมไปดูต่อในส่วนของโรคที่มีความผิดปกติของเซ็กโครโมโซมโครโมโซมคู่ที่23ผิดปกติไปยังไงอ่ะเราจะเรียนอยู่ทั้งหมด4
โลกนะคะซึ่งจะเรียนในผู้ชาย2โลกแล้วต่อมาก็จะมาเรียนในส่วนของหญิงอีก2โลกเนาะมาดูโลกผิดปกติที่เกิดในผู้ชายอันแรกคลายเฟลเตอร์ซินโดรมคลายเฟลเตอร์ซินโดรมเป็นโรคที่เกิดความผิดปกติในเพศชายยังไงคะมีจำนวนโครโมโซม X เกินมาทำให้โครโมโซมคู่ที่23ของเขาอะคนปกติมันเป็น XY จริงไหมถ้ามีความผิดปกติปุ๊บ X เกินมาอาจจะเป็นอย่างนี้ค่ะ XXY แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็น x x x y ก็ได้หรือจะเป็น x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  y ก็ได้รู้เลยว่าเกิดขึ้นในเพศชายผู้ชายคนนี้ค่ะมียีนผู้หญิงยีน x เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็เลยทำให้เราสังเกตได้ว่าผู้ชายคนนี้จะมีนมตั้งเต้านมใหญ่เหมือนผู้หญิงเลยและมีลักษณะเอวคอดคอดเว้าคล้ายผู้หญิงมีอารมณ์ฉุนเฉียวแปรปรวนโกรธง่ายขึ้นเร็วลงเร็วอย่างเงี้ยค่ะมีลักษณะอาการต่างๆเหมือนผู้หญิงเลยเนาะคลายฟิลเตอร์ซินโดรมไปต่อโรคที่2ชึบเราเรียกว่า double Y syndrome นะ double Y คือ Y เยอะแน่นอนเป็นโรคที่พบในเพศชายยังไงคะก็มีจำนวนโครโมโซม Y มากเกินก็คือดังนั้นเขาก็เป็นโครโมโซม XYY เราเรียกโรคนี้อีกชื่อหนึ่งว่า super male หรือ superman ก็ได้นะเห็นไหมมี Y เยอะก็เลยทำให้ผู้ชายคนนี้ค่ะที่เป็นโรคซูเปอร์แมนเขามีความสูงมากผิดปกติมากกว่าผู้ชายทั่วไปมีระดับฮอร์โมนเพศชายเยอะอย่างเช่นเทสโทสเตอโรนเยอะทำให้สูงมากกล้ามเนื้อเยอะขนดกอย่างเงี้ยค่ะและเป็นหมันไม่สามารถมีบุตรได้ก็เขาผิดปกติอ่ะเนาะต่อไปโรคที่3อันนี้มาดูในผู้หญิงบ้างเราเรียกว่าโรค triple X triple X syndrome เห็นไหม X X X เป็นโรคที่เกิดในผู้หญิงค่ะเขาจะมีโครโมโซมคู่ที่23เกินมาก็คือเป็น X X X เราเลยเรียกว่า triple X จริงไหมผู้หญิงคนนี้มีการเจริญเติบโตไม่ดีไม่เต็มที่เป็นหมันไม่มีประจำเดือนนะคะสุดท้ายโรคสุดท้ายโรคที่4ของเซ็กซ์โครโมโซมเราเรียกว่าเทอร์เนอร์ซินโดรมพบในเพศหญิงโครโมโซม X จะขาดไป1แท่งผู้หญิงปกติมีโครโมโซมคู่ที่23เป็น XX นี้ใช่ปะแต่อันเนี้ยx หายไป1ก็กลายเป็นแค่ x 0เงี้ยค่ะผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงก็จะมีความเตี้ยผิดปกติแค่นมก็จะแบนเล็กแล้วก็เป็นหมันนะคะต่อไปเราจะมาต่อในส่วนของโครงสร้างโครโมโซมมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง DNA หรอนิวคลีโอโซมหรอฮิสโตนหรออย่างเงี้ยค่ะมาดูภาพนี้ก็คือภาพโครโมโซมจริงไหมถ้าเราต้องการศึกษาโครงสร้างข้างในโครโมโซมอะค่ะทำยังไงดีหนูจำได้ไหมว่าครูเคยบอกว่าสารพันธุกรรมโครมาตินนะคะถ้ามันหดตัวมันจะกลายเป็นโครโมโซมดังนั้นถ้าเราอยากจะศึกษาภายในโครโมโซมเราก็สตึงดึงโครโมโซมออกมาให้มันคลายเกี่ยวเราก็จะมองเห็นโครงสร้างที่มันเป็นเส้นได้ตรงเนี้ยเราก็เรียกเขาว่าโครมาต
ติน จริงไหมมันก็คลายเกลียวออกมาเป็นโครมาตินเหมือนเดิมในส่วนของโครมาตินอันนี้ค่ะเส้นสีชมพูที่หนูเห็นเนี่ยนะแท้จริงแล้วเขาจะประกอบไปด้วยโครงสร้างของสาย DNA ที่พันรอบก้อนโปรตีนก้อนกลมที่ชื่อว่าโปรตีนฮิสโตนลักษณะแบบนี้ค่ะเอาใหม่นะเราต้องการศึกษาโครงสร้างของโครมาตินเส้นสีชมพูเนี้ยเนี่ยครูก็เลยซูม1,000,000เท่าชุบพบว่ามันประกอบไปด้วยสาย DNA ที่พันล้อมรอบโปรตีนสาย DNA สีเหลืองนี่คือสาย DNA ค่ะที่มันพันล้อมรอบโปรตีนอยู่แสดงว่าเดี๋ยวครูจะวาดรูปก้อนโปรตีนใส่เข้าไปจริงไหมอ่ะสมมุตินะว่าอันนี้คือก้อนโปรตีนภายในนี้มีโปรตีนอยู่ทั้งหมด8ก้อนอย่างเงี้ยค่ะเขียนให้นะว่าเส้นสีชมพูเนี้ยพอเมื่อขยายมาปุ๊บมันกลายเป็นลักษณะแบบนี้เส้นสีเหลืองคือ DNA จริงไหมและก้อนกลมๆสีน้ำเงินคือโปรตีนที่มีชื่อว่าฮิสโตนอ่ะเอาใหม่นะ DNA ที่พันล้อมรอบโปรตีน2รอบครึ่งเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้เราเรียกว่านิวคลีโอโซมเอาใหม่DNA ที่พันล้อมรอบโปรตีนใส่โปรตีนก่อน1 2 3 4 5 6 7 8ปุ๊กเนี้ยก้อนลูกปัดก้อนนี้เรียกชื่อว่านิวคลีโอโซมอันเนี้ยเรียกว่านิวคลีโอโซมเนี่ยค่ะเราจะมาศึกษาโครงสร้างของนิวคลีโอโซมชึบภายในมีโปรตีนฮิสโตนจริงไหมซึ่งมีหลากหลายชนิดค่ะชื่อว่า S2A ก้อนสีน้ำเงินสมมุตินะว่าเป็นสีน้ำเงินชื่อว่า S2B มีก้อนสีเหลืองชื่อว่า S3 H คือฮิสโตนนั่นแหละแล้วก็มีชนิดสีเขียวแล้วกันชื่อว่า S4 เห็นไหมคะมีอยู่ทั้งหมด4ชนิด1 S2A 2 S2B 3 S3 ก็คือฮิสโตนชนิดที่3 4ฮิสโตนชนิดที่4 S4 จำนวนชนิดละ2ก้อนรวมกันก็เป็น8ก้อนบรรจุอยู่ข้างในตรงจุดนี้จริงไหมซึ่งโปรตีนฮิสโตนมีประจุหรือมีขั้วเป็นบวกค่ะส่วน DNA เนี่ยค่ะมันมีขั้วลบมีประจุเป็นลบเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีองค์ประกอบก็คือเบสน้ำตาลฟอสเฟตฟอสเฟต POC ลบ DNA เป็นลบโปรตีนข้างในฮิสโตนเป็นบวกยิ่งทำให้มันเกิดการจับกันเป็นก้อนที่แน่นมากเลยนะคะแล้ว DNA พันล้อมรอบโปรตีนเนี่ยค่ะ2รอบครึ่งแล้วถูกล็อกด้วยนี่มีความล็อกด้วยนะโปรตีนที่เป็นชนิดฮิสโตนแล้วก็นอนฮิสโตนด้วยนะคะมันล็อกด้วยโปรตีนหลายชนิดเลยที่เป็นฮิสโตนด้วยก็ได้แล้วก็ที่ไม่ใช่ฮิสโตนเรียกว่านอนฮิสโตนเงี้ยค่ะเนาะรู้จักแล้วนะก้อนนิวคลีโอโซมจ
ากนั้นเรามาศึกษาเส้นสีเหลืองหน่อยจำได้ไหมครูบอกว่ามันเป็นโครงสร้างของ DNA แสดงว่าถ้าเราขยายโครงสร้างเส้นสีเหลืองเนี่ยค่ะมันจะต้องประกอบไปด้วย2สายที่พันกันเป็นเกลียวคล้ายบันไดเวียนในลักษณะแบบนี้ถึงจะเรียกมันว่า DNA มีชื่อเต็มๆว่า deoxyribonucleic acid สิ่งนะมาดูต่อ เปลี่ยนสีดีกว่า DNA เป็น2สายพันกันเป็นเกลียวซึ่งสาย1สายเราเรียกว่า polynucleotide ดังนั้นหนูต้องทราบแล้วแหละว่า DNA ประกอบไปด้วย2 polynucleotide จริงไหม1 2สองสายนี้จะจับกันแบบแอนตี้พาราแลลค่ะตรงข้ามกันหมายความว่าไงสมมุติว่าสายที่1เป็นสีเขียวนะนี่มันจะมีหัวค่ะ5พามห่าง3พามอีกสายนึงสมมุติว่าเป็นสีน้ำเงินมันจับกันตรงกันข้ามแสดงว่าอีกสายนึงอะปลายด้านนี้เป็น3พามอันนี้เป็น5พามแต่ละเส้นโพลีนิวคลีโอไทด์คุณดึงเส้นสีน้ำเงินออกมาวางให้เห็นแค่เส้นเดียวจะประกอบไปด้วยก้อนนิวคลีโอไทด์เอาใหม่นะคะโพลีนิวคลีโอไทด์ประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่ชื่อว่านิวคลีโอไทด์หน่วยย่อยชื่อว่านิวคลีโอไทด์ถ้านิวคลีโอไทด์มาเรียงต่อกันนิวคลีโอไทด์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 ก็จะเห็นเป็นเส้นที่ชื่อว่าโพลีนิวคลีโอไทด์จริงไหมถ้ามี2โพลีนิวคลีโอไทด์ก็กลายเป็น DNA เรามาศึกษาโครงสร้างนิวคลีโอไทด์1ก้อนประกอบไปด้วยสาร3ชนิดก็คือเบสที่ชื่อว่าไนโตรเจนัสเบสชูการ์อยู่ตรงกลางน้ำตาล C5 อยู่ตรงกลางเสมอแล้วก็ฟอสเฟตอยู่ที่ปลายเอาใหม่ค่ะเบสไนโตรเจนัสเบสมีอยู่4ชนิด ATCG เคยเรียนแล้วชูการ์น้ำตาล C5 ฟอสเฟตถ้าจะเขียนให้เป็นโครงสร้างเคมีให้เริ่มที่การเขียนน้ำตาล C5 ก่อนจำได้ไหมว่าอันนี้คือ C1 1 2 3 4 5ชูมือขึ้น C1 จะจับกับเบสอะไรก็ได้เช่นเบส A และ C5 จะจับกับฟอสเฟตถ้าปลายด้านนี้อยู่ริมสุดเราจะเรียกว่า5พามเพราะอะไรเพราะคาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะมันอยู่ปลายสุดอันนี้คือนิวคลีโอไทด์ถ้าเอามาเรียงต่อกันหลายๆตัวก็จะกลายเป็นโครงสร้างของ DNA ขึ้นมาโอเคค่ะมาดูในเรื่องของโครงสร้าง DNA ต่อนะคะโดยใช้ชีทเนี่ยค่ะในหน้าที่3ดูไปเลยเนาะส่วนประกอบของ DNA เป็นลักษณะโพลิเมอร์คือโครงสร้างหน่วยใหญ่ที่มีหน่วยย่อยเรียนแล้วใช่ไหมที่เรียกว่านิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์ประกอบไปด้วย3ส่วนเบสน้ำตาลฟอสเฟตอันนี้เรียนแล้วเบสก็จะมี4ชนิด ATCG อะค่ะ ATCG A จะจับกับ T C จะจับกับ G เนาะเราเรียนแล้วนะครูขอไปอย่างรวดเร็วมาดูโครงสร้างอันนี้ดีกว่า DNA ค่ะเห็นไหมมองออกไหมว่าเป็น DNA เพราะอะไรเหตุผลที่ครูว่ารู้ว่าเขาคือสาย DNA เพราะว่า1ครูเห็นมันมี2สาย1 2 2สายโพลีนิวคลีโอไทด์
สายหนึ่งจัดเรียงกันในลักษณะ5ไป3อีกสายหนึ่ง3ไป5มันแอนตี้พาราเลลกันมาดูสายที่1ประกอบไปด้วยก้อนนิวคลีโอไทด์เรียงต่อกันไหนดูซินิวคลีโอไทด์ประกอบไปด้วยเบสน้ำตาลฟอสเฟตนี่ไงคะคือเบสน้ำตาลฟอสเฟตเห็นไหมคะอันนี้เราเรียกว่า1นิวคลีโอไทด์อันนี้คือ1นิวคลีโอไทด์1นิวคลีโอไทด์โพลีนิวคลีโอไทด์สายที่1ประกอบไปด้วยนิวคลีโอไทด์อยู่ทั้งหมด5 6 7 8 8ตัวดังนั้นสายที่2ก็ต้องมีนิวคลีโอไทด์อยู่ทั้งหมด8ตัวเช่นกันจับกันที่เบสค่ะเบส2ตัวจะจับกันโดยใช้พันธะที่ชื่อว่าไฮโดรเจนบอนด์ A จะจับกับ T เสมอด้วยไฮโดรเจนบอนด์2พันธะส่วน C กับ G จะจับด้วยพันธะ3ค่ะทำให้แข็งแรงมากกว่าเห็นไหมอันนี้คือพันธะไฮโดรเจนบอนด์แต่ถ้าโจทย์เขาถามฟังดีๆนะเขาถามว่าพันธะที่เชื่อมระหว่างนิวคลีโอไทด์กับนิวคลีโอไทด์จุดนี้ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยเราเรียกมันว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เพราะอะไรอะระหว่างฟอสเฟตกับตรงเนี้ยค่ะเราเรียกว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะอ่านโจทย์ดีๆนะถ้าถามว่าพันธะระหว่างเบสกับเบสตอบไฮโดรเจนบอนด์ถามพันธะระหว่างนิวคลีโอไทด์กับนิวคลีโอไทด์ต้องตอบว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะลองมาทำโจทย์ข้างล่างนี้ในหน้าที่4เล่นๆเขาบอกว่ากำหนด DNA สาย1เป็นแบบนี้ถามอีกสาย1เป็นยังไงอีกสายหนึ่งครูจะต้องเขียนว่า3พามไป5พามจริงไหมครูรู้ได้ไงมันแอนตี้พาราแล้วอันนี้เป็น5พามอันนี้ต้องเป็น3พามเสมอตรงข้ามกันอันนี้3อันนี้5ดูซิ A คู่กับอะไรนะ A กับ T จริงไหมคะ T กับอะไร A C กับอะไร C กับ GC กับอะไร C กับ G T กับ A G กับอะไร G กับ C A กับอะไร T T กับอะไร A C กับ G A กับ T T กับ A C กับ G A กับ T C กับ G T กับ A A กับ TG กับ C A กับ T C กับ G A กับ T C กับ G G กับ C T กับ A A กับ T G กับ C C กับ G A กับ T G กับ C T กับ A แล้วก็สุดท้ายคือ A กับ T ถูกไหมมีเช็คเฉลยอยู่ข้างล่างต้องทำนะคะข้อสอบเขาจะให้หนูทำ DNA อีกสายหนึ่งหรือไม่ก็ถามจำนวนพันธะไฮโดรเจนตรงจุดนี้คิดได้นะคะเมื่อเราพูดถึงโครงสร้าง DNA เสร็จปุ๊บเราจะต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการจำลอง DNA ให้น้องคิดถึงว่าก๊อปDNA นะคะเพิ่มจำนวน DNA คิดให้เห็นภาพก็คือเหมือนถ่ายเอกสารน่ะจากเอกสารชี้ชีวะ1แผ่นทำไงให้มันเพิ่มขึ้นมาก็เอาไปถ่ายเอกสารปุ๊บ copy มันขึ้นมาเห็นเป็น2อันที่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าการจำลอง DNA เพิ่มจำนวน DNA ให้เหมือนอันแรกเงี้ยเนาะซึ่งใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า DNA duplication duplicate คือซ้ำ copy อะไรเงี้ย duplication หรืออีกคำคือ DNA replicate ก็แปลว่าซ้ำเหมือนกันนะคะ replication
ใช้ได้สองคำนี่ชึบอ่ะเชื่อมข้อมูลได้ไหมว่าเราต้องการจำลอง DNA อะค่ะเนี่ยจาก1อันให้กลายเป็น2อันมันจะเกิดขึ้นที่ไหนในเซลล์อ่ะหนูลองเชื่อมโยงความรู้ที่ครูวันสอนสิตะกี้ครูสอนในระดับเซลล์จริงไหมภายในเซลล์มีนิวเคลียสนิวเคลียสมีสารพันธุกรรมมีโครโมโซมแล้วเราลองแกะโครโมโซมออกมีเราเรียกว่านิวคลีโอโซมแล้วก็มี DNA อยู่ภายในโครโมโซมจริงไหมคะถ้าเราต้องการจำลอง DNA ดังนั้นมันก็ต้องเกิดขึ้นภายในนิวเคลียสจริงไหมแน่นอนอันนี้พูดถึงเซลล์ในร่างกายของคนนะ DNA replication เกิดภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งมันจะเกิดเมื่อไหร่ DNA replication DNA duplication เนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเซลล์มีการแบ่งเซลล์อะค่ะต้องการเพิ่มจำนวนจาก1เซลล์ให้กลายเป็น2เซลล์ลูกเนี่ยเห็นไหมไมโตซิสอะมันต้องมีการ DNA duplicationเกิดขึ้นในระยะอินเตอร์เฟสเพราะอะไรเกิด DNA duplication คือจำลอง DNA ชึบได้ออกมาเป็น2สายปุ๊บเอาสายที่1ให้แก่เซลล์อันที่1และเอาสายที่2ให้แก่เซลล์อันที่2นี่ไงคะคือความจำเป็นที่จะต้องเกิด DNAduplication เพราะเราจะต้องเอา DNA อันที่1ให้เซลล์ที่1และอันที่2ให้เซลล์ที่2เกิดขึ้นในระยะไหนนะอินเตอร์เฟสระยะ S จริงไหมจำให้ดีเอาให้เข้าใจจากนั้นมาดูภาพในหน้าที่5นะในหนังสือหน้าที่5นะคะในชีทหน้าที่5เขามีภาพเกี่ยวกับการจำลอง DNA ให้หนูดูละอันนี้ปุ๊บเขาสมมุติว่ามี DNA อยู่1สายเนี่ยค่ะ DNA มันก็ต้องประกอบไปด้วย2โพลีนิวคลีโอไทด์จริงไหมอันนี้เขากำหนดให้หนูเห็นชัดเจนเขาก็กำหนดให้สายหนึ่งเป็นสีน้ำเงินนะอีกสายหนึ่งเป็นสีส้มแล้วกันถ้าเกิดการจำลองduplication อีกละจำให้ได้ DNA duplication จะเกิดอะไรขึ้นจะมีการแยก DNA ในลักษณะแบบนี้ค่ะตอนแรกอะสายสีน้ำเงินกับสีส้มมันพันกันเป็นเกี่ยวใช่ปะมันจะเกิดการแยกเป็นสายเดี่ยว2สายเห็นปะตรงเนี้ยค่ะแยกแต่ยังคงมีสาย DNA อันเดิมอยู่จากนั้นมันจะเกิดการสังเคราะห์สายใหม่ขึ้นมาครูสมมุติว่าเป็นสีชมพูเนาะเนี่ยตึ๊ด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 เราก็จะได้ DNA สายใหม่ขึ้นมา2สายซึ่งประกอบไปด้วย DNA อันเดิม1สายและอันใหม่1สายอันเดิม1สายอันใหม่1สายเห็นไหมคะหรือถ้าดูจากภาพตรงนี้อันนี้ก็จะมี DNA สายเดิมก็คือสีน้ำเงินอันนี้คือสายเดิมแล้วก็มีการสร้างสายใหม่ขึ้นมาคือสีเขียวส่วนด้านขวาสายเดิมเป็นสีส้มใช่ไหมเขาสมมุติให้เป็นสีส้มแล้วก็มีสายใหม่ขึ้นมาเป็นสีเขียวเห็นไหมคะว่า DNA ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่มีสายเดิม1ยังคงอันเดิมอยู่1อันและสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่
อีกหนึ่งอันเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสังเคราะห์อันใหม่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนมากเลยทำอย่างไรแต่จะบอกว่า DNA ที่ได้ออกมาเนี่ยค่ะมันมีชื่อว่าการจำลอง DNA แบบกึ่งอนุรักษ์ Semi Conservativereplication ก็ค่อยๆแปล replication ก็คือการจำลอง DNA จริงไหม conservative แปลว่าสงวนอันเดิมเนี่ยไว้ semi แปลว่ากึ่งหนึ่งสงวนอันเก่าไว้ยังคงเอาไว้หนึ่งก็มีอันเดิมครึ่งหนึ่งอะค่ะแล้วก็สร้างอันใหม่อีกครึ่งหนึ่งเราเรียกว่า semi conservative replicationหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่ากึ่งอนุรักษ์กึ่งหนึ่งเป็นอันเดิมอ่ะกึ่งอนุรักษ์เนี้ยเนาะกระบวนการสร้างสายใหม่เนี้ยค่ะมันมีขั้นตอนซับซ้อนครูบอกหนูแล้วใช่ไหมและมีการใช้เอนไซม์เยอะแยะมากมายครูจะขอบอกชื่อเอนไซม์ให้หนูจำก่อนแล้วถึงจะไปสอนขั้นตอนการจำลอง DNA นะคะแอบเขียนติดไว้ตรงนี้ดีกว่าชึบอ่ะชื่อ M3 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ DNA replication ที่หนูควรรู้จักและจำให้ได้ตัวที่หนึ่งเขาชื่อว่า helicase ค่ะครูจะเขียนสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะ H นี้ชื่อว่า helicase ลงท้ายด้วย S คือ M3 จริงไหมคำว่า heli เนี่ยค่ะมันมาจากคำว่า helical แปลว่าเกี่ยวตัวนี้จะทำหน้าที่ในการคลายเกี่ยว DNA จากเดิมอ่ะมันเป็นอย่างนี้สองสายอย่างนี้ใช่ไหมพอเมื่อ helicase เข้าไปมันจะไปคลายเกี่ยวทำให้ DNA สองสายเนี้ยเกิดการแยกกันเป็นสายเดียวแบบเนี้ยค่ะหรือเราจะเรียกว่ามันไปสลายทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์อะที่อยู่ระหว่างเบสกับเบสก็ได้นะจำนี้ helicase ขึ้นต้นด้วย H ทำลายพันธะไฮเอชโดเจนเดี๋ยวครูจะวาดรูปเป็นแบบนี้นะตัวที่สองมันมีชื่อว่าโชโพไอโซเมเรสตัวที่สองโชโพไอโซเมเรสเห็นไหมลงท้ายด้วย S คือ M3 โทโพอ่ะท็อปอยู่หน้าสุดเดี๋ยวครูจะเขียนอย่างนี้นะเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ใส่ Tมันไปทำหน้าที่ในการตัดยังไงดีอะตัดปม DNA เดี๋ยว DNA มันจะเกิดเป็นปมอยู่บริเวณด้านหน้าค่ะไอตัวเนี้ยไปตัดปมก็เลยชื่อว่าโทโพไอโซเมเรสโทโพท็อปอยู่ปลายสุดเป็น M3 ที่ไปตัดปม DNA ที่อยู่ปลายหน้าสุดเดี๋ยวค่อยไปดูนะอันที่สามเอาสีเหลืองแล้วกันนะชื่อว่า SSB หรือจะเรียกว่า SSBP ก็ได้นะคะโอ้โหชื่อยาวมากชื่อเต็มเต็มชื่อว่า Single Strand Binding Site Protein Single Strand Bindingโปรตีนเดี๋ยวครูจะใช้สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยให้มันเหมือนเป็นตัว S เลยมันเป็น M3 ที่ทำหน้าที่ไปเกี่ยว DNA เพื่อให้ DNA แยกเป็นสายเดี่ยวไม่จับ
ไม่กลับมาจับพันกันนะคะ DNA แยกเป็นสายเดี่ยวเรื่องนี้จะยากนิดนึงนะคะจำชื่อไปก่อนก็ได้ Helicase จำได้ยังสลายไฮโดรเจนบอนด์โทโพไอโซเมเรสติดอยู่ที่ปลายท็อปสุดตัดปม DNA อันนี้3 SSB เดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวให้ DNA แยกเป็นสายเดี่ยวไม่กลับมาพันกันเป็นสายคู่ตัวที่4ชื่อว่า DNA polymerase ค่ะก็เกี่ยวข้องกับการจำลอง DNA ก็ต้องมี M3 ชื่อว่า DNA polymerase เห็นไหมลงท้ายด้วย S M3 แน่นอนให้รู้ว่ามันมี3ชนิดชนิด1ชนิด2ชนิด3แต่ในเรื่องของการจำลอง DNA จะใช้แค่ชนิดที่1กับ3เท่านั้นนะคะชนิดที่3นำนิวคลีโอไทด์มาต่ออันนี้ชนิดที่1ตัดให้รู้แค่นี้ก่อนต่อไปตัวที่5สีชมพูแล้วกันชื่อว่าไพรเมส M3 ชื่อว่าไพรเมสจะทำการสร้าง RNA primer โอ้โหจดไปก่อนนะแล้วก็จำไปก่อนตัวสุดท้ายอันที่6สีอะไรดีสีเขียวชื่อว่าไลเกสลงท้ายด้วย S คือ M3 ไลเหมือนลิงก์อะไรเงี้ยค่ะทำหน้าที่ก็คือเชื่อม DNA ที่เป็นท่อนสายเล็กๆอะค่ะหรือจะเรียกว่าเชื่อมโอกาซากิแฟกเมนต์ก็ได้โอกาซากิแฟกเมนต์อะให้เวลาหนูจำชื่อทำความเข้าใจแป๊บหนึ่งนะชื่อ M3 ที่เกี่ยวข้องกับการจำลอง DNA มีอยู่6ตัวหลักๆจำให้ได้ Helicase ทำหน้าที่สลายพันธะไฮโดรเจน Topo Isomerase จะติดที่บริเวณป้ายของ DNA ตัดปมอันที่3 SSB ไปเกี่ยวให้ DNA แยกเป็นสายเดี่ยวไปเกี่ยวให้ DNA แยกสายเดี่ยว4 DNA polymerase 5 primase สร้าง primer สร้างจุดเริ่มต้นนะคะ primer primase สร้าง RNA primer แล้วก็อันที่6 ligase ligase จำไว้ลิงก์อย่างเงี้ยค่ะเชื่อมท่อนโอกาซากิแฟกเมนต์ให้เข้ากันกลายเป็น DNA ที่เป็นเส้นยาวๆได้เด็กๆมาดูการจำลอง DNA กันนะคะครูจะอธิบายตามภาพให้เด็กๆเห็นภาพก่อนจากนั้นเดี๋ยวครั้งที่2ครูจะค่อยๆเขียนให้หนูดูอีกรอบหนึ่งนะคะมาดูเนาะการจำลอง DNA มันจะต้องมี DNA เริ่มต้นหรือ DNA แม่แบบหรือเรียกว่า DNA template ก่อนนะคะอันนี้เนาะจากนั้นจะมีการคายเกลียวแยกออกจากกันเห็นไหมคะอันนี้เป็นสายเดิมแล้วก็มีการสังเคราะห์สายใหม่ขึ้นมาซึ่งขั้นตอนการจำลอง DNA จำเป็นต้องใช้ M3 6ชนิดที่ครูบอกตะกี้เข้ามาร่วมดังต่อไปนี้ขั้นที่1 1มีการใช้ M3 Helicase เข้าไปสลายพันธะไฮโดรเจนเห็นไหมยังไงตอนแรกค่ะ DNA มันเป็นสายเกี่ยวคู่ในลักษณะแบบนี้จากนั้น M3 Helicase จะเข้ามาจับชุบเนี่ยค่ะแล้วก็เข้ามาทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ที่อยู่ตรงจุดเนี้ยเห็นไหมทำลายตึก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 แล้วทำให้เกิดดังภาพก็คือเ
สาย DNA จากเดิมที่มันพันกันเป็นเกลียวอะค่ะเมื่อโดนเฮลิเคทเจาะเข้าไปปุ๊บก็จะกลายเป็นสายเดี่ยว2สายเห็นไหมคะจากนั้นขั้นที่2เกิดอะไรขึ้นอีกมาดูด้วยความที่เฮลิเคทอะค่ะมันเจาะหรือมันทำลายพันธะเข้าไปเรื่อยๆๆๆๆๆจึงทำให้บริเวณปลายด้านหน้าของ DNA เนี่ยตรงเนี้ยมันเกิดการหมุนเหมือนเชือกอะค่ะมันเกิดการหมุนจนเกิดเป็นปมอยู่ด้านหน้าทำให้ขั้นที่2ต้องใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่าโทโพไอโซเมเรสเห็นไหมเข้าไปเกาะเพื่อตัดปมของ DNA ให้กลายเป็น DNA ลักษณะเดิมจากนั้นเกิดปัญหาอีกขั้นที่3ชึบตัดปมเสร็จปุ๊บด้านท้ายนี่มีปัญหาถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ในลักษณะแบบนี้ค่ะ2สายเนี้ยมันจะกลับมาดูดกันก็คือเกิดการพันเกลียวเป็นลักษณะแบบนี้อีกรอบดังนั้นวิธีแก้ก็คือต้องใช้เอนไซม์ตัวที่3 SSBครูใช้สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนตะขอเข้าไปง้างเข้าไปเกี่ยวให้สายเนี้ยเกิดการกางไปกางออกไปเช่นกันสายด้านนี้ก็ใช้ SSB คล้องเอาไว้แล้วก็ให้มันกางออกแยกออกจากกันให้เห็นเป็นลักษณะ DNA สายเดียวแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วพร้อมละที่จะสังเคราะห์ DNA สายใหม่ขึ้นมาจากนั้นกฎของการสังเคราะห์ DNA สายใหม่บอกว่าสายใหม่จะต้องสร้างในทิศทาง5พามไป3พามเท่านั้นสร้างในทิศทาง5พามไป3พาม5ไป3เท่านั้นอ่านดีๆนะคะสายใหม่สร้างจาก5ไป3สายใหม่สร้างจาก5ไป3เท่านั้นและจะต้องสร้างจากจุดเริ่มต้นคือตรงนี้ค่ะจุด origin จุดเริ่มต้นสร้างไปจุดสุดท้ายก็คือไปชน helicase สร้างจากจุดเริ่มต้นและไปชน helicase ถึงจะหยุดสร้างยังไงมาดูเขากำหนดให้สายเดิมดูก่อนนะนี่สายนี้เป็น5พามแสดงว่าปลายด้านนี้ก็เป็น3พามจริงไหมสายด้านล่างอันนี้เป็น3พามแสดงว่าปลายด้านนี้ก็เป็น5พามสายใหม่จะต้องสร้างจากด้านนี้เริ่มปลายด้านนี้เท่านั้นไปชนเฮลิเคสโดยที่สร้างจาก5ไป3ยังไงคะมาดูเส้นด้านล่างก่อนก็ได้เนี่ยถ้าเส้นเดิมเป็น3ไป5เส้นใหม่ก็ต้องเป็น5ไป3อันนี้สร้างได้ต่อเนื่องไม่มีปัญหาเพราะว่ามันตรงตามกฎจริงไหมสายเก่าคือ3ไป5สายใหม่คือ5ไป3สร้างได้ต่อเนื่องสร้างได้เป็นสายยาวๆเราเรียกว่า reading stand leading คือสายยาวเงี้ยค่ะส่วนสายบนเนี่ยแหละมีปัญหาคือยังไงอันนี้5ไป3สายใหม่อ่ะคือมันจะต้องเป็น3 5จริงไหมคะแต่เขาไม่สามารถสร้าง3ไป5ไม่ได้จึงต้องสร้างยังไงอ่ะสร้างทีละท่อนนะคะจาก5เงี้ยไป3สร้างเป็นสายท่อนเล็กๆสร้างใหม่สายใหม่5ไป3สร้างใหม่5ไป3สร้างใหม่5ไป3แล้วค่อยเอา M3 มาเชื่อมกันให้กลายเป็นสายเดียวเนี้ยค่ะสายสั้นๆเนี้ยเราเรียกว่า lagging strand หรือ Okazaki fragment ก็ได้จากนั้นวิธีการสร้างสาย reading กับ lagging ก็แตกต่างกันค่อยๆมาดูสายง่ายก่อนก็คือสาย reading ที่สร้างทีเดียวจบนะคะมาดู
ชึบการสร้างสาย leading ก็คือสายข้างล่างจริงไหมเริ่มยังไงด้วยความที่มันง่ายมากค่ะก็ใช้ M3 ตัวที่4ที่ครูเคยบอกใช้ DNA polymerase T นำเบสคู่สมนำนิวคลีโอไทด์ที่ชื่อว่าดีออกซิไรโบนิวคลีโอไทด์ที่มีเบสคู่สมมาต่อยังไงเอามาดูนะมันเริ่มอย่างเงี้ยค่ะสมมุตินะอันนี้คือ A เห็นป่ะตัวแรกคือ A นี่ใช่ไหม A ต้องต่อกับอะไร A ต้องต่อกับ T จริงไหมคะนี่ไงเขาก็เอา T มาต่อเงี้ยค่ะ DNA polymerase T นำนิวคลีโอไทด์ที่คู่สมเนี่ยมาต่ออันนี้เป็น T เขาก็เอา A มาต่ออันนี้เป็น G อันนี้เป็น C C อันนี้เป็น G อันนี้ G อันนี้ C อันนี้ A อันนี้ T อันนี้ T อันนี้ A อันนี้ C อันนี้ G เนี่ยค่ะต่อกันไปเรื่อยๆในทิศทาง5พามไป3พามเสร็จละง่ายๆเรียบร้อยได้สาย leading strand ขึ้นมาแต่สายท่อนสั้นๆที่ชื่อว่า lagging strand เนี่ยสร้างอย่างไรมาดูนะคะมันจะสร้างทีละเส้นสั้นๆใช่ไหม5ไป3แบบนี้ใช่ไหมมันจะต้องมีการใช้ตัวเริ่มก่อนค่ะก็คือใช้ M3 ตัวที่5ที่ชื่อว่าRNA primase ตัวนี้ค่ะสีน้ำเงินเนี่ยเข้ามาเป็นตัวเริ่มก็คือนำ M3 RNA primase มาสร้างเป็น RNA primer สร้างตัวเริ่มได้ปุ๊บจากนั้นก็เอา M3 DNA polymerase นำเบสคู่สมมาต่อชุบชุบชุบถ้าเหมือนเดิมเอาใหม่เอา RNA primase มาต่อจากนั้นเอา DNA polymerase เอาไอ้พวกเบสคู่สมมาต่อทำแบบนี้ค่ะเป็นท่อนสั้นๆไปเรื่อยๆจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราได้ท่อนสั้นๆสั้นๆสั้นๆปุ๊บเรามาเช็คซิปรากฏว่าตัวเริ่มเป็น RNA ไม่ได้เราต้องการสังเคราะห์ DNA จริงไหมทำไงข้อต่อไปเราจะเอา M3 DNA polymerase 1ค่ะไปตัด RNA primer ด้วยคุณสมบัติ5ไป3 exonuclease แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นโครงสร้างของ DNA อ่ะเปลี่ยนเป็น DNA เสร็จปุ๊บสุดท้ายเราจะมีการเชื่อมต่อ lagging strand ท่อนสั้นๆเนี่ยค่ะเข้าด้วยกันโดยใช้ M3 ligase เข้าต่อก็ทำให้กลายเป็นสายยาวได้แล้วเนี่ยค่ะชื่อได้มาแล้ว DNA 2สายนะคะอ่ะต่อไปครูจะอธิบายเกี่ยวกับการจำลอง DNA DNA duplication DNA replication ให้เป็นทีละสเต็ปนะคะขั้นแรกหนูต้องมองภาพให้ออกก่อนว่าตอนแรก DNA มันจับกันสายคู่พันเกี่ยวในลักษณะแบบนี้จริงไหมขั้นที่1เราต้องนำ M3 helicase ครูใช้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้เข้าไปตัดทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ตรงจุดนี้ค่ะมันมีพันธะไฮโดรเจนบอนด์จริงไหมเอา helicase เข้าไปเจาะไปทำลายตึก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 ทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ให้หมดจนในที่สุดก็ได้ออกมาเป็นภาพแบบนี้ค่ะเฮลิเคสทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์จุดนี้เสร็จปุ๊บก็จะได้เป็น DNA สายเดี่ยวเห็นไหมสองสายที่มันแยกออกจากกันจากนั้นระหว่างที่เฮลิเคสอะค่ะมีการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์เกิดปัญหาค่ะคือแบบนี้นะเฮลิเคสเข้าไปทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ DNA ที่อยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ค่ะ
มันจะเกิดการหมุนและเกิดเป็นปมขึ้นมาบริเวณด้านหน้านี้คิดภาพออกปะเฮลิเคสมันเคลื่อนที่อย่างเงี้ยตึก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 จากขวาไปซ้ายทำให้สาย DNA ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะเกิดการหมุนนะเหมือนเชือกหมุนเกิดเป็นปมขึ้นมาปม DNA ขึ้นมาทำไงอะคะวิธีแก้ก็คือใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่าโทโพไอโซเมเรสครูใช้สัญลักษณ์เป็นก้อนกลมๆสีส้มแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขียนด้วยตัว T ตัดปม DNA เกิดเป็นภาพเนี้ยค่ะตัดปมเสร็จปุ๊บปมก็หายชึบอ่ะกลายเป็นเหมือนเดิมใส่ M3 ติดไว้ให้นิดนึงก็ได้จากนั้นขั้นต่อไปเกิดปัญหาอีกนะคือสาย DNA สายเดี่ยวที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆมันจะกลับมาพันเกลียวอีกครั้งนะไม่ได้ละทำยังไงขั้นที่3มีการใส่ M3 SSB ค่ะเข้าไปเกี่ยวสาย DNA ตรงนี้ให้มันแยกออกห่างกันให้มันคงสภาพเป็นสายเดี่ยวแบบนี้เหมือนเดิมดูนะเอาเป็นสีส้มเนาะไปเกี่ยวบนเกี่ยวล่างคล้องไว้ให้ DNA อะค่ะมันเป็นสายเดี่ยวแบบนี้เหมือนเดิมอ่ะก็ได้ละจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกฎมีอยู่ว่าDNA สายใหม่สายใหม่เท่านั้นนะนิวสายนะคะต้องสร้างจาก5ไป3เท่านั้นและสร้างจากจุดออริจินไปชนเฮลิเคสดังนั้นน้องก็รู้แล้วว่ามันต้องสร้างจากจุดตรงนี้ไปชนเฮลิเคสต้องสร้างจากด้านเนี้ยขวาไปซ้ายเราก็ต้องไปดูขอขึ้นไปดูภาพด้านบนเนาะกำหนดให้สมมุตินะคะว่าอันนี้คือ3พามอันนี้คือ5พามลองดูซิเส้นบนกับเส้นล่างอันไหนจะสามารถสร้างสายใหม่ที่เป็นreading stand สายยาวๆได้ก็จะพบว่าเป็นเส้นบนจริงไหมเนี่ยค่ะชื่อเพราะอะไรเพราะสามารถสร้างจาก5พามไป3พามได้อย่างต่อเนื่องแต่สายด้านล่างล่ะมันต้องสร้างจากอย่างนี้ไปอย่างนี้เช่นกันจริงไหมแต่มันสร้างจาก3ไป5อย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะทำไงล่ะมันก็เลยต้องสร้างแบบนี้เป็นท่อนสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมในลักษณะแบบนี้สายบนเรียกว่า reading stand สร้างได้ต่อเนื่องสายล่างเรียกว่า racking standไปเรามาดูในส่วนของการสร้าง reading stand ก็คือสายบนก่อนจริงไหมง่ายกว่าแล้วก็มีกฎอยู่แค่ข้อเดียวข้อที่1ก็คือนำเอา DNA polymerase Tนำดีออกซิไรโบนิวคลีโอไทด์หรือเรียกง่ายๆว่าเบสคู่สมอะค่ะเอามาต่อแค่นี้จบเช่นเราต้องสมมุติก่อนนะคะว่า
สมมุติว่าอันนี้คือเบส A T T C G A T อ่ะ DNA template เริ่มต้นมีเบสเป็นแบบนี้จากนั้น DNA polymerase T ก็จะนำ deoxynucleotide เบสคู่สมมาต่อตึ๊ด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 ยังไงสมมุตินะว่า A ก็ต้องคู่กับ T เขาก็จะนำ T เข้ามาต่อเนี่ยค่ะ T คู่กับ A จุด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 แบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆชุบ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 เขาจะเอานิวคลีโอไทด์มาต่อนะเนี่ยค่ะจาก5พาร์มไป3พาร์มเสร็จละได้ DNA สายใหม่เรียบร้อยต่อไปมาดู Lagging Strand บ้างการสร้าง Lagging Strand สายข้างล่างเนี่ยค่ะมันคือ3ไป5จริงไหมแต่เราไม่สามารถสร้างนี้ได้ไงกฎมันบอกว่า5ไป3ดังนั้นเราต้องสร้างจาก5ไป3เป็นเส้นสั้นๆแบบนี้ขั้นแรกก็คือเราจะต้องเอา M3 primase มาสร้าง primer RNA primer เป็นตัวเริ่มก่อนค่ะสมมุติให้เป็นก้อนชมพูอยู่นะเราจะเอา primase มาสังเคราะห์ primer อันนี้คือ primerจากนั้นขั้นที่2นำ DNA polymerase T ก็จะนำเอาเบสคู่สมมาต่อเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็น A T C G เนี่ยค่ะเขาก็จะนำเบสคู่สมก็คืออะไร T A GC เนี่ยมาต่อชุบชุบชุบทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆ primase สร้าง primer RNA primer จากนั้น DNA polymerase ก็จะนำ nucleotide มาต่อเอาใหม่ primase สร้าง primer ตัวเริ่มก่อนจากนั้น DNA polymerase 3ก็จะนำเอาเบสคู่สมมาต่อเนี่ยค่ะลักษณะ5ไป3 5ไป3แบบนี้จากนั้นขั้นที่3ต่อไปถ้าเราลองเช็คหรือสังเกตดูก้อนสีชมพูนี้คือ RNA primer ตัวเริ่มที่เป็น RNA ซึ่งมันไม่ได้เราจะสร้าง DNA ดังนั้นต้องมีการใช้ DNA polymerase 1เข้าไปตัดในส่วนของ RNA primer ให้เปลี่ยนเป็น DNA ลบเลยแล้วกันเนาะอ่ะเปลี่ยนให้เป็น DNA ชึบเนี่ยค่ะเรียบร้อยขั้นสุดท้ายถ้าลองสังเกตดูอันนี้มันยังเป็นท่อนสั้นๆยังไม่เชื่อมต่อกันดังนั้นต้องใช้เอนไซม์ไลเกสเชื่อม Lagging Strand ให้ต่อเชื่อมต่อให้เป็นเส้นเดียวกันเนี่ยค่ะชึดๆๆๆๆชึดๆๆกลายเป็นเส้นเดียวกันก็จะได้ DNA สายใหม่ออกมา2สายเห็นไหมอันนี้สายที่1อันนี้สายที่2ซึ่งยังคงมีกึ่งอนุรักษ์ก็คือมีสายเดิมสีน้ำเงินอยู่กึ่งหนึ่งแล้วก็มีสายใหม่อีก1สายเป็นเซมิคอนเซอร์เวทีฟเรพลิเคชันจบแล้วได้ไหมคะง่ายๆไปทบทวนมานะ